วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คือด้วยความที่ผมโชคดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้แบบต้องการอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นหรือว่าคือเขาไม่ได้รีเควสของแบบโหใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาบอกว่าถ้าเกิดไปกินข้าวกันก็คือโอเคแล้วคือถ้าเกิดว่าแบบคือถ้าเกิดว่าเราอยากให้อะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบที่ดีคือเขาก็ดีใจที่ได้ของขวัญครับผมครับผมมีรูปเป็นไอจีเพื่อนอะไรอย่างงี้ครับมีรูปผมอ๋อครับอ๋อใช่ครับใช่เป็นยังไงบ้างปีนี้ครับปีนี้ไม่มีอะไรพิเศษครับวันนี้ปีนี้ก็ไปทานข้าวกันใช่ครับไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เข้าไปมีเล็กน้อยครับแง้มได้มั้ยแง้มไม่ค่อยได้ครับแง้มไม่ค่อยได้มีสิ่งคิดเยอะมั้ยว่าจะถึงวันสําคัญแบบนี้ต้องให้อะไรเขาต้องทําอะไรยังไงจริงๆก็ไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นนะครับคือด้วยความที่ผมโชคดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบต้องการอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นหรือว่าคือเขาไม่ได้รีเควสของแบบโหใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าอย่างเขาบอกว่าถ้าเกิดไปกินข้าวกันก็คือโอเคแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีเลือกเองไงครับซื้อไปครับซื้อไปเป็นสิ่งที่เขาแบบเคยพูดว่าอยากได้หรือว่าเราสังเกตอย่างไรไหมคะเขาพูดว่าอยากได้ไหมเหรอไม่แน่ใจอ่ะแต่จะมีใช่แต่ว่ามันคืออย่างของขวัญเนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องแบบราคาแพงก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าใหญ่โตอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่คือถ้าเกิดว่าแบบคือถ้าเกิดว่าเราอยากให้อะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็เต็มนัดเด็กเรื่องผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบที่ดีแล้วเขาเปิดแล้วเขาเซอร์ไพรส์เลยไหมเขาเปิดเขาเห็นแล้วเขาเซอร์ไพรส์เขาบอกอะไรเขาคือเขาก็ดีใจที่ได้ของขวัญทำไมไม่ต้องไปหาในไอจีคนอื่นก็นั่นน่ะสิครับผมก็พยายามแบบถามตัวเองอยู่แต่ว่าเดี๋ยวคงมีแหละมั้งครับคงมียังกลัวกระแสยังไงไหมถ้าเกิดโดนเองโหมันเป็นเรื่องที่ตอบยากมากครับตอบยากมากเพราะว่าคือมันเหมือนกับคือมันมีเรื่องที่ผมคิดอยู่ในหัวเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งที่แบบโอเคก็แต่ตอนนี้เรายังห่วงเขาอยู่ใช่ไหมคะกับการที่แบบถ้าเราลงไปแล้วแบบจะโดนคอมเมนต์ใช่คือจริงๆก็เป็นห่วงแบบทุกฝ่ายเลยครับคือทั้งความรู้สึกเขาด้วยสมมติถ้าเกิดลงไปแล้วแบบมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเราลงไปแล้วแฟนๆเราที่แบบติดตามอยู่แล้วแบบไม่พอใจอะไรเงี้ยคือด้วยความที่คือเราก็คิดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับคือเราก็เกรงใจทุกฝ่ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะแบบจะควรจะทำตัวยังไงดีใช่แต่ว่าเรื่องนี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับเขาเหมือนกันใช่เพราะว่าคือมันจะได้แบบไม่ต้องมีปัญหากันเขาว่าไงครับแต่ว่าเขาก็เข้าใจใช่ครับเขาเข้าใจดีโชคดีพยายามตรงให้มากขึ้นครับจะมองว่าเราตัวคนจะมองว่าเราไม่ข้างรักเหมือนคู่ของเพื่อนเราไหมครับคู่บอยคู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคนนั้นมันแบบว่าสุดเบอร์นะคนไหนครับแก๊งเราเนี่ยคนนั้นที่พูดถึงก็อาจจะเป็นแค่แก๊งของผมนะครับคือคนพวกนั้นอาจจะแบบเกินเรื่องเกินราวครับรำคาญมันมากไม่รำคาญกันไม่รำคาญกันไลฟ์ไหมมันต้องขึ้นฟีดเราบ่อยๆเพราะเราเป็นคนสนิทกันจริงๆผมบล็อกไปแล้วไงบล็อกก็แบบไม่คือไม่มองเลยเป็นความหมันเขี้ยวแต่ว่าของเราก็คือเรียบๆน้อยใส่ใจใช่